ชาวบ้านขวัญผวาครอบครัวงูเหลือมงูหลามยึดบ้านร้อนถึงกู้ภัยต้องช่วยจับปล่อยคืนธรรมชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเหตุทุ่งเหียงอำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอให้ช่วยจับงูเหลือมและงูหลามที่นอนอยู่ในอ่างน้ำภายในบ้านร้างหมู่ที่5ตำบลหัวถนนอำเภอพนานิคมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงได้นำอุปกรณ์จับงูเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบหัวงูหลามโผล่ขึ้นเหนือน้ำจำนวน2ตัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้บ่วงคล้องลัดเอางูตัวแรกที่มีความยาวประมาณ2เมตรน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมใส่กระสอบส่วนตัวที่2เป็นงูเหลือมขนาดใกล้เคียงกันแต่มีความยาวกว่าจนต้องนำใส่กระสอบเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสุดยอดสุดยอดโคตรใหญ่ตัวนี้โคตรใหญ่เอาเชือกล็อกล็อกเลยงัดออกมาเลยไม่ได้เครื่องไม่อยู่อย่าลากหยุดหลุดแน่ไม่รู้ล็อกไม่รู้ล็อกไม่รู้ล็อกดึงไว้แน่นไม่รู้ล็อกล่างมาเลยล่างมาเลยยกเพิ่งไม่ต้องหยุดเฉยเฉยไม่รู้ล็อกไม่รู้ล็อกมารัดคอแล้วไม่รู้ล็อกล็อกไม่รู้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 ล็อกมันก็ต้องพันอยู่แล้วห้ามไม่ได้มันนุ่มแต่ที่ทำให้ตกใจกว่านั้นก็คือการพบงูหลามขนาดใหญ่นอนแช่น้ำทั้งตัวเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้คีบส่วนหัวขึ้นก่อนจะใช้บ่วงคล้องขึ้นจากอ่างน้ำและนำใส่กระสอบโดยพบว่างูหลามตัวสุดท้ายมีความยาวกว่า4เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมขณะที่นายสมพรคุณรุนอายุประมาณ50ปีบอกว่าได้เข้ามาทำความสะอาดบ้านร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่ระหว่างได้เดินสำรวจยังห้องน้ำถึงกับแทบตกใจพบงูหลามงูเหลือมนอนแช่อ่างอย่างสบายใจโดยโผล่ส่วนหัวเหนือน้ำจึงให้นายจ้างเรียกกู้ภัยช่วยจับซึ่งในครั้งแรกคิดว่ามีเพียง2ตัวแต่สุดท้ายกลับพบอีกตัวหนึ่งนอนแช่ในอ่างน้ำอย่างสบายใจโดยตัวสุดท้ายมีน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมพร้อมฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆด้วยตอนแรกเห็นหัวอยู่2หัวครับเห็น2หัวครับคิดว่า2ตัวก็เลยให้เฮียเขาแจ้งไปบอกมูลนิธิครับผมจะไปทำความสะอาดครับผมเพราะว่าเพิ่งขนของมาจะมาพักอยู่ที่นี่ครับผมบ้านล้างบ้านล้างมาเช่าเขาอยู่ล้างมาหลายปีแล้วครับผมใช่มูลนิธิเขามาช่วยเรียบร้อยแล้วครับผมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับประมาณโอ้เกือบ30กิโลแล้วมั้งผมว่าตัวโต